สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ channel ของ Junior Mind คือเมื่อวานนี้ครับมีน้องๆเข้ามาทวงคลิปผมคือแบบทวงกันจริงจังมากๆยิ่งกว่าราคาหมูขึ้นซะอีกครับซึ่งก็โอเคครับผมพอมีข้อมูลอยู่บ้างมันเป็นเรื่องเก่าแก่เมื่อ10ปีที่แล้วครับข่าวของตัวละคร War Machine นั่นเองที่มีการเปลี่ยนแปลงตัวนักแสดงหากใครยังจำกันได้ใน Iron Man ภาคแรกเป็นเทอร์ลิสฮาวเวิร์ดมารับบทก่อนที่ภาคที่2จะถูกเปลี่ยนกระทันหันเป็นลุงดอนชีโดนั่นเองซึ่งเรื่องราวมันก็ค่อนข้างมีหลายประเด็นเลยครับก็เดี๋ยวก่อนที่เราจะไปเริ่มรับชมกันฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจุดเนื้อหมายเอาไว้ด้วยนะครับในช่วงแรกระหว่างการเริ่มต้น MCU ที่จุดพลุทันทีในภาพยนตร์เรื่องแรกอย่าง Iron Man ดูเหมือนว่ามันจะไม่ได้โรยไปด้วยกลีบดอกไม้ซะทีเดียวครับในระหว่างที่ป๋าอดีเจกลับมาเกิดใหม่ในฐานะบุรุษเหล็กทว่านักแสดงที่อยู่ในระดับ A คลาสตอนนั้นกลับถูกดิสเครดิตในแฟรนไชส์เรื่องนี้ครับเขาคนนั้นก็คือเทอริสฮาวเวิร์ดผู้รับบทเป็นนาวาอากาศโทเจมส์โรสหรือวอร์แมชชีนเกิดอะไรขึ้นกันแน่ทำไม Marvel Studio ถึงไม่ได้ไปต่อกับชายคนนี้ในภาคที่2ของ Iron Man มาดูประเด็นแรกกันเลยครับมีข่าวว่าทั้ง Howard และ Marvel ต่างก็ทำงานด้วยกันได้ยากจากรายงานของ New York Post มีคนในวงการได้บอกว่าเทเรส Howard ครับเป็นคนที่ค่อนข้างหัวร้อนและเป็นคนที่ต้องควบคุมทุกอย่างตลอดเวลาและทางฝั่งของ Marvel เองก็ไม่ใช่สตูดิโอที่มีความเมตตามากนักซึ่งเราจะได้เห็นอยู่บ่อยครั้งว่า Marvel เปลี่ยนนั่นเปลี่ยนนี่อยู่ตลอดไม่ว่าจะเป็นการไล่ Edward Norton ออกจากการเป็นบรูซแบนเนอร์แล้วก็ยังมีอีกหลายๆคนเลยครับเอาล่าสุดก็คงจะเป็นด็อกเตอร์สเตรนจ์2นี่แหละครับที่เปลี่ยนภูมิกับอย่างสกอตต์เดอริกสันผู้กำกับด็อกเตอร์สเตรนจ์ภาคแรกเปลี่ยนมาเป็นแซมไรมี่เพราะด้วยความที่ความคิดครีเอทีฟไม่ตรงกับสตูดิโอต่อมาครับที่น่าจะเป็นประเด็นหลักๆก็น่าจะเป็นเรื่องของเงินทองนี่แหละครับคือช่วงนั้นต้องบอกเลยว่าเทเลสเป็นซูเปอร์สตาร์ดาราดังมากๆจากผลงานที่เขาเล่นมาก่อนหน้านี้จนมาเวลตัดสินใจเรียกตัวเขาคนแรกมาเซ็นสัญญาเล่นหนังไอรอนแมนภาคแรกนั่นเองเพราะเห็นว่าเขาคนนี้เหมาะกับโรดี้เพื่อนซีของโทนี่มากๆซึ่งจุดนี้แหละครับที่ Marvel น่าจะมองพลาดเพราะว่าสตูดิโอได้เสนอเงินค่าตัวให้กับเขาอยู่ราวๆ 3.5-4.5 ล้านดอลลาร์แถมยังได้ยื่นข้อเสนอเป็นเหมือนสัญญาใจกันเอาไว้อีกว่าถ้าได้ไฟเขียวทำภาคต่อจะเพิ่มค่าตัวให้อีก5ล้านดอลลาร์ซึ่งมากกว่าค่าตัวนักแสดงนำอย่างโรเบิร์ต ดาวนีย์จูเนียร์ที่ตอนนั้นก็ยังไม่ได้เป็นดาราระดับ A คลาสเท่าเขาคนนี้ในตอนนั้นเองครับ Wall Street Journal ได้ออกมาเผยค่าตัวของป๋าอดีเจไว้ว่าเขาได้รับค่าตัวเพียงแค่ 2.5 ล้านดอลลาร์เท่านั้นแน่นอนครับเทเรสฮาวเวิร์ดเป็นนักแสดงที่มีค่าตัวสูงที่สุดในหนังเรื่องนี้ปัญหาก็เริ่มเกิดสิครับเพราะบทบาทของเขาเรียกว่าน้อยกว่าตัวร้ายของหนังในเรื่องด้วยซ้ำแถมสตูดิโอยังได้ขายฟอนเอาไว้ซะอีกทำสัญญาให้ฮาวเวิร์ดเล่นบทนี้ถึง3เรื่องแต่ก็นั่นแหละครับอย่างที่เรารู้กันมันเลยผ่านทำให้ฉากนี้ต้องกลายเป็นเพียงแค่ฝันไปด้วยเช่นกันครับไว้คราวหน้าเนาะด้วยความสำเร็จของ Iron Man ภาคแรกแน่นอนว่าคนที่รับหน้าไปเต็มๆก็คือโรเบิร์ต ดาวนีย์จูเนียร์ผู้รับบท Iron Man เมื่อภาค2ไฟเขียวไปต่อครับป้าอาดีเจก็ถูกเพิ่มค่าตัวขึ้นมาสูงมากโดยทีมครีเอทีฟของ Marvel ต้องการที่จะลดบทบาทของตัวละครโรดี้ลงด้วยเพราะแน่นอนว่าจุดโฟกัสหลักๆก็คงจะเป็น Iron Man แน่นอนครับตอนนั้นเทอริสฮาวเวิร์ดได้ให้สัมภาษณ์เอาไว้ว่าสตูดิโอมาหาเขาพร้อมกับยื่นข้อเสนอใหม่ให้กับเขาและบอกว่าบทบาทของเขาถูกลดความสำคัญลงไปแล้วจากที่จะจ่าย8ล้านดอลลาร์ในภาคที่2นี้ทางสตูดิโอได้เสนอเงินให้เขาเล่นบทเดิมในภาคที่2เพียงแค่1ล้านดอลลาร์เท่านั้นบอกเลยครับว่าหักดิบกันสุดๆจากเดิมที่จะได้8ล้านกลับได้เพียงแค่1ใน8เท่านั้นคือต้องบอกว่าได้น้อยกว่าภาคแรก 2-3 เท่าเลยนะครับนี่น่าจะเป็นจุดแตกหักครั้งสำคัญที่ทำเอาพี่แกปี้แตกจนเทเรสฮาวเวิร์ดต้องติดต่อหานักแสดงนำอย่างโรเบิร์ต ดาวนีย์จูเนียร์เพื่อให้เขาช่วยเจรจาแต่ก็ไม่ได้รับการตอบกลับมาแต่อย่างใดนั่นเลยทำให้เขาไม่อยากจะร่วมงานกับค่ายนี้อีกเลยและมาเวลก็ยุติการเจรจาบทบาทนี้กับเขาไว้เพียงเท่านี้ครับแม้ว่าในตอนนั้นเขาจะมีสัญญาร่วมกับมาเวลถึง3เรื่องแต่เมื่อดูสัญญาดีๆแล้วก็พบว่ามันเป็นเพียงแค่สัญญาที่ให้ประโยชน์กับทางสตูดิโอ
ามากกว่าและมันเป็นสัญญาที่ไม่ผูกมัดทั้งสองฝ่ายซึ่งเป็นการเปิดทางให้มาร์เวลจะบอกยกเลิกตอนไหนก็ได้และแน่นอนครับเมื่อเทเรซ ฮาวเวิร์ดไม่กลับมาเล่นบทนี้แล้วสตูดิโอก็ได้เตรียมชุดเกราะวอร์แมชชีนไว้ให้ชายคนนี้แล้วครับตามรายงานของ Rolling Stone ได้บอกเอาไว้ว่าหลังจากมาร์เวลและฮาวเวิร์ดตกลงแยกทางกันทางสตูดิโอก็ได้ติดต่อดอนชีโดทันทีที่ตอนนั้นกำลังโด่งดังจากไรภาค Ocean Eleven, 12และ13ที่สำคัญลุงดอนครับยังเฉิดฉายมากๆจากผลงานในโฮเทลราวันดาภาพยนตร์อิงประวัติศาสตร์การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ในราวันดานั่นเองเมื่อถูกทาบถามให้มาเล่นหนังซูเปอร์ฮีโร่ลุงดอนชีโดก็ตอบรับคำเชิญทันทีเราจึงได้เห็นเขามาปรากฏตัวในฐานะวอร์แมชชีนใน Iron Man ภาคที่2นั่นเองกลับมาที่เฮียเทอร์เรสฮาวเวิร์ดครับหลังจากที่สูญเสียบทนี้ไปและสูญเสียเงินก้อนโตไปตลอดหลายปีตั้งแต่นั้นมาครับเขาก็ยังโกรธกับเหตุการณ์นี้อยู่เลยครับในปี2015เขาได้ให้สัมภาษณ์อีกครั้งว่าเขาเป็นคนผลักดันให้โรเบิร์ตดาวนี่จูเนียร์เข้ามารับบทนี้แต่ดาวนี่ทำให้เขาผิดหวังตอนนั้นเขาโทรหาเพื่อนหลายครั้งต่อวันโทรและฝากข้อความเพื่อขอความช่วยเหลือแต่ดาวนี่ไม่เคยโทรกลับเขาเลยและเดาได้เลยว่าใครได้เงินล้านที่ฉันควรจะได้รับไปเขาอดถามและพูดต่อว่าเขาคนนั้นชายที่เขาเคยผลักดันตอนนี้มีแฟนชายทั้งหมดนั่นดังนั้นก็เหมือนกับว่าฉันให้เงินเขาไป100ล้านดอลลาร์ซึ่งมันจบลงด้วยการที่เขานั้นต้องขาดทุน100ล้านดอลลาร์เช่นกันกับการที่ต้องผลักดันหรือพยายามดูแลใครสักคนอย่างไรก็ตามครับทาง Marvel Studio ก็ได้ออกมาปฏิเสธว่าเทเรซ ฮาวเวิร์ดไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับโรเบิร์ต ดาวนีย์ จูเนียร์ในการที่ทำให้เขาเข้ามารับบทโทนี่สตาร์กแต่อย่างใดข้อที่จริงนั้นเป็นอย่างไรไม่มีใครรู้ครับแต่ในท้ายที่สุดเทเรซ ฮาวเวิร์ดก็ได้ให้อภัยนักแสดงเพื่อนเก่าของเขาแล้วในปี2016นั่นเองเขาได้โพสต์ภาพลงใน IG ส่วนตัวของเขาพร้อมกับแคปชั่นว่ายินดีที่ได้พบเพื่อนเก่าของฉันอีกครั้งแต่ทว่าตัวเขาเองกับทาง Marvel ก็ยังขุ่นเคืองและไม่มีทีท่าที่จะดีขึ้นครับเพราะในปี2018ครับเขาได้ออกมาให้สัมภาษณ์ในรายการ Watch Happen Rise ซึ่งในรายการครับเขาถูกถามว่าจะกลับมาเป็น War Machine อีกไหมและคำตอบที่ได้รับก็คือI still hear a lot of fans asking, am I going to come back and be War Machine? Yeah. Am I going to come back and be War Machine? I think they could have a huge franchise off of it, but ทำเอาทั้งรายการเวอร์ไปเลยครับพิธีกรเนี่ยคือไปต่อไม่เป็นเลยทีเดียวและนี่ก็คือเรื่องราวข่าวเช้าของผู้รับบทเป็นวอร์แมชชีนนั่นเองก็จบกันไปแล้วนะครับบางทีมันก็เป็นเรื่องของธุรกิจอะเนาะความขัดแย้งความไม่เห็นตรงกันตกลงกันไม่ได้เกิดขึ้นได้เสมอครับไม่ว่าจะกับใครก็ตามเพื่อนๆคิดเห็นกันอย่างไรหรือมีข้อมูลส่วนไหนที่อยากจะเพิ่มเติมก็คอมเมนต์พูดคุยกันเอาไว้ได้เลยนะครับและสำหรับใครที่อยากจะชมเรื่องราวการเดินทางของตัวละครตัวนี้ผู้พันเจมส์โรสหรือวอร์แมชชีนลิงก์ตัวไอทางด้านขวาบนครับกดเข้าไปรับชมกันได้หากเนื้อหาส่วนไหนในคลิปนี้ผิดพลาดไปผมก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็หมดเวลาลงไปแล้วก่อนจะจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปต่อไปของจูเนียร์ไมล์เอาไว้ด้วยและหากรักกันมากกว่านั้นครับก็สามารถสมัครสมาชิกเป็นกำลังใจให้กันได้สำหรับคลิปนี้ผมไปแล้วสวัสดีครับ